สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจัดชุดใหญ่การเมียเสกฟาดถึงผู้นำรู้จักไหมบาปบุญคุณโทษเจาะแชร์คำนี้ซึ่งล่าสุดวันที่13พฤษภาคมการวิภากรได้โพสต์ภาพตนเองที่กำลังร้องไห้อีกครั้งพร้อมเขียนข้อความระบายความอัดอั้นยาวเหยียดว่าคำจำกัดความคำว่าคนใครๆตายหาไปก็กลัวเกิดเป็นสัตว์กูคนนึงละตายหาไปขอเกิดเป็นหมาแมวหมามันไม่เคยลืมเจ้าของไม่เคยเรียกร้องอะไรให้แต่ความรักกับความสุขกับเจ้าของซื้อสัตว์ไม่เคยคดโกงนายกย่องและภาคภูมิใจแต่ไอ้เหี้ยคนเนี่ยความหมายแปลกันตรงๆนะของตัวเองก็ไม่ใช่เสือกอยากจะได้ของคนอื่นเขาและลาบละล้วงเห็นแก่ตัวคนอื่นเขาจะเป็นจะตายยังไงกูไม่สนให้กูรอดพอยักยอกช่อโกงแทงข้างหลังเนรคุณสารพัดจะจันไรมันน่าภูมิใจตรงไหนวะแม่งกูเจอแต่ละตัวกูขอเป็นสัตว์ดีกว่าพวกมึงแม่งผู้นำก็เสือกแดกอิดแดกปูนเป็นของหวานศักดิ์ศรีแม่งแดกไม่ได้เลยไม่คิดกันระยำอปรีจันไรบาปบุญคุณโทษไม่สำนึกตายหาไปพวกเหี้ยเปรตดีๆนี่เองชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยาขัดใจหน่อยด่ากูเหี้ยกันทุกตัวเคยได้แล้วพอวันนึงไม่ได้เฮียละกูทุยทำร้ายกันไม่จบไม่สิ้นกับกรอกปิ้นป้อนตอแหลชิบหายอัปยศอดสูขนาดกูเป็นขนาดนี้มึงยังทำกันได้ลงวันนี้กูจะบรรยายไปเรื่อยๆเพื่อใครอยากเสือกใครไม่เสือกก็ข้ามไปอย่ามายุ่งกับกูเดี๋ยวเจอลูกหลงตอนค่ำหน่อยกูจะไล่แฉให้แม่งทุกตัวเลยคอยดูกูพูดสุภาพไม่เป็นแต่จำใส่กะลามึงไว้เลยว่ากูไม่เคยทำร้ายใครก่อนและกูอดกลั้นมาตลอดจนถ้าไม่ไหวละกูก็จะสะทุนต่อของกูอย่างนี้กระจอกสัตว์#ประเทศกูมีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ